พบกับมิ้นกับแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะวันนี้ออกมานอกสถานที่เพราะว่าเราจะทดสอบไมค์ติดเสื้อหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าแลเบเลียมไมโครโฟนกันค่ะโอ้โหลมแรงเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงของไมค์โรดวิดีโอไม่มีเสียบอยู่กับ iPhone 5 นะคะ Purple Panda ตัวนี้จะเป็นไมค์ติดเสื้อที่ใน Amazon เนี่ยเว็บ amazon.com เนี่ยนะคะเขาจะขายกันอยู่ประมาณ 20-25 เหรียญบางช่วงก็จะมีลดราคาอันนี้ก็ได้มาตีเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ 8-900 บาทนะคะอยากจะลองมาดูว่ามันใช้ดีจริงแบบที่เขารีวิวกันหรือเปล่าแกะออกมาก็จะเจอถุงผ้าไมโครโฟนแล้วก็มีสายที่เอาไว้ใช้เปลี่ยนอันนี้มันเป็น TRS คือเสียบกับโทรศัพท์อัดเสียงกับโทรศัพท์แล้วติดเลยแต่ถ้าเราจะเอาไปใช้กับกล้องก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ให้มันเป็น TRS ซะนะคะเขาก็มีแถมมาให้แล้วยังมีสายต่อที่เอาไว้เพิ่มความยาวด้วยอีกต่างหากสมมุติว่าเราอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยกล้องอยู่นู่นตัวเราอยู่นี่นะคะแล้วก็เสียบตัวเนี้ยแล้วก็แกะสายออกมาเสียบเข้าที่โทรศัพท์ได้เลยเขามีแถมสายให้คนที่ใช้กล้อง GoPro อะไรอย่างนี้ด้วยมีอีกตัวหนึ่งที่น่ารักมากก็คือวินชิลด์นะคะเอาไว้ป้องกันลมเขาจะแถมมากับเจ้าฟองน้ำเล็กๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้วินชิลด์ในสถานที่ที่ลมเยอะๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาใช้ได้เดี๋ยวมิ้นจะทดสอบให้ดูอยู่แล้วนะคะว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้หารูใส่ไม่เจอตอนนี้นะคะเราก็จะมาเทสกับฟองน้ำปกติที่ยังไม่ได้ใส่วินชิลด์นะคะในสภาพที่ลมแรงพอสมควรจริงๆแล้วเราควรจะสอดเข้าไปข้างในเนาะแต่ว่าลำบากนิดนึงที่ต่างแล้วกันเสียบเข้าไปแบบนี้ข้างในเสื้อและเทส1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เอาเจ้าไมค์ Purple Panda มาติดกับวินชิลด์แล้วเดี๋ยวจะลองหนีบที่เสื้อดูว่ามันจะป้องกันลมได้ขนาดไหนเอาจริงๆถ้าติดงี้ไปนี่เดินไปที่ไหนก็คงจะแอบอายเขานิดนึงนะคะก็คือปกติก็จะติดข้างในใช่ไหมอันนี้ติดต่างว่าสายอยู่ข้างในนะคะก็ประมาณนี้ไหนลองขยับตัวฟุตฟิตไปมาเทส1 2 3 4 5 6 7 8ลุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงค่ะสำหรับเจ้าไมค์แลเบเลีย Purple Panda นะคะก็ฟังแล้วก็โอเคนะเมื่อกี้แต่ว่ายังไม่ได้ใส่หูฟังดูว่ามันขนาดไหนเพราะว่ารอบๆข้างเนี่ยมีทั้งรถผ่านไปผ่านมามีทั้งเสียงคนเสียงนกแล้วก็ยังมีลมอย่างที่บอกเข้ามารอบด้านดูจากผมก็น่าจะทราบนะคะถ้าใครช่วงนี้มีเพื่อนๆกำลังกลับมาจากเมกาอะไรเงี้ยฝากเขาซื้อมาก็ได้หรือว่าที่ไทยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปค้นข้อมูลดูให้นะคะสำหรับใครที่มีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะแชร์ความคิดเห็นกับเจ้าตัวไมค์ติดเสื้อตัวนี้นะคะก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างหรือว่าใครที่อยากให้รีวิวอะไรเพิ่มก็บอกได้นะคะถ้ามีจะเอามารีวิวให้แล้วเจอกันใหม่กับแกะกล่องกันอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ